เดิมทีตัวข้าเป็นราชองครักษ์ของฮ่องเต้ฉันนึกไม่ถึงว่าจะถูกแช่แข็งนาน400ปีเว่ยกงกงวางแผนเรื่องนี้เขาใส่ร้ายเจ้าสั่งสังหารคนในหมู่บ้านของเจ้าหลายสิบชีวิตเราพี่น้องทั้งสี่ย้อนเวลากลับมาช่วยพวกเขาได้แล้วมากลับไปได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ฮ่องเต้ยังคงโง่เขลาทั้งแผ่นดินจะต้องพินาศในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมหาศึกครั้งใหญ่จะเริ่มขึ้นในคืนนี้ฮีฮูจะสมทบกับพวกญี่ปุ่นเหรอชีวิตที่มั่งคั่งรุ่งเรืองและยศถาทั้งหมดหลอกลวงสิ้นดีจะมีเพียง2ทางเลือก1คือครอบครัวเจ้าต้องตาย2มอบสิบลึงให้กับข้าสักครั้งเลือกทางที่3ล่ะถามว่าบ่งล้อเวลาอยู่ต่อหน้าพวกเรามันจะพาพวกเราไปสู่อนาคตอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ข้าอยากรู้มากที่สุดคือตัวข้านั้นมาจากที่ไหนและจะไปยังที่ใดและข้านั้นสมควรอยู่ที่ไหนเฮ้ยหญิงหากเจ้าไม่ร่วมมือกับข้าเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไอซ์แมน2 22พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์